สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะครับแต่วันนี้มีม้าอยู่คนเดียวเพราะอะไรโดนพี่แมนพี่ฝนทิ้งครับทั้ง2คนลงไปอยู่ที่ด้านล่างของตลาดณตาราของอาคารมารีนนท์ช่อง3พระราม4นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยณเดชน์ยาย่าก็ได้มาถึงแล้วแล้วก็ทั้งคู่เตรียมที่จะไปสัมภาษณ์พิเศษในช่วงเบรก3ด้วยเช่นกันโดยในวันนี้ณเดชน์ยาย่าก็ได้มาจำหน่ายกระเป๋าผ้าเพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนการทอดกฐินนะครับที่วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศข้างล่างเนี่ยบอกเลยว่าท้องฟ้าแจ่มใสผู้คนมาเยอะมากพี่แหม่มฝนอยู่ข้างล่างแล้วสวัสดีครับพี่แหม่มพี่ฝนครับเลยนะคะสังเกตว่าผมของเรานะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าสยายเล็กน้อยนะคะอยากจะค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนค่ะยืนอยู่ข้างล่างค่ะที่ตลาดนัดดาราค่ะม้าค่ะเรียกว่ามายืนต่อแถวนะคะพร้อมกับบรรดาแฟนคลับค่ะเพื่อที่จะมาทำบุญกับณเดชน์ยาย่านี่ค่ะเป็นไงคะเห็นบรรยากาศชัดเจนไหมคะค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวในเบรกที่3เราจะมาพูดคุยกับยาย่าแล้วก็ณเดชน์ตอนนี้อยากให้กล้องนะคะช่วยแพนไปยังแฟนคลับของคู่ NY กันสักนิดนึงนะคะไม่ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะมาเข้าแถวกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวค่ะที่ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทอดกฐินประจำปีนะคะเพราะว่าทุกปีค่ะยาย่าแล้วก็ณเดชน์เนี่ยนะคะก็จะมาบอกบุญกับพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะให้ดูเรียกน้ำย่อยแค่นี้ก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่ในเบรกที่3มาพูดคุยกับณเดชน์ยาย่าแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนี้ขอเชิญชวนเลยนะคะมาที่ตลาดนัดดารามาร่วมทำบุญค่ะกับยาย่าและก็ณเดชน์กันได้นะคะจนถึงเที่ยงนะคะค่ะตอนนี้กลับไปที่มาร์คนะคะมาร์คพัทลิศดูแล้วรู้สึกว่า อยากร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ต้องอ่านข่าวบันเทิงต่างประเทศก่อนนะคะมาร์คครับผมดูล้านลาเหลือเกินนะครับพี่แหม่มพี่ฝนครับไปอยู่กับณเดชน์ยาย่าแล้วก็ปล่อยมาร์คไว้ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรฮะมาร์คขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็จะลงไปทำบุญด้วยในหลังจบรายการนะครับผมปิดท้ายช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนะครับหลังพักเบรกนะครับไปฟังสัมภาษณ์สดๆของณเดชน์กับยาย่าตอนนี้พี่แหม่มพี่ฝนรออยู่ด้านล่างแล้วตอนนี้พักกันครู่เดียวครับกลับเข้าสู่เบรกที่3ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะเบรกนี้ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะฝนเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจากสตูดิโอข้างบนนะคะเราลงมาที่ตลาดนัดดาราที่อาคารมารีนนท์นี่ละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยมาร่วมอนุโมทนาสาธุนะคะกับคู่จิ้นคู่ดีละค่ะยาย่าแล้วก็ณเดชน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอขัดจังหวะนิดนึงนะคะสำหรับแฟนๆของที่จะมาร่วมทำบุญกับยาย่าแล้วก็ณเดชน์ด้วยนะคะเรามาพูดในเรื่องของการทำบุญนิดหนึ่งเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคะทำกันมาทุกปีเลยกี่ปีแล้วคะกี่ปีแล้วคะโอ้โหน่าได้แล้วครับจำไม่ได้ใช่ไหมพี่จำได้นะ4ใช่ไหมพี่จำได้ครั้งแรกเหมือนกระติกน้ำไหมหรือใช่ใช่นะกระติกน้ำแล้วก็มาไฟฉายแล้วก็มาตำไดแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นกระเป๋านี่ครั้งนี้อาชอเลยค่ะนี่ครับผมทีนี้เวลาเราคิดถึงเรื่องจะทำบุญทุกปีก็ต้องคิดว่าเอ๊ะปีนี้เราจะทำอะไรให้กับแฟนๆเป็นของที่ระลึกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและที่มาที่ไปของครั้งนี้ล่ะคะในเรื่องของกระเป๋าล่ะคะจริงๆรูปที่เราสกรีนไว้บนกระเป๋าอะค่ะเป็นรูปที่เราเคยถ่ายกันไว้เล่นๆแล้วก็เห็นว่าถ้าเรามาพริ้นบนกระเป๋าน่าจะสวยดีเป็นซิลูเอทค่ะใช่ได้จริงเนาะนี่ต้องสังเกตดีๆนะก็จะเห็นเป็นรูปหน้าณเดชน์ค่ะด้านนู้นเป็นรูปหน้ายาย่าส่วนตรงกลางจะให้มีอะไรก็แล้วแต่ไปเติมกันเอาเองและนี่ก็เป็นอีกด้านนึงครับผมก็เป็นผ้าดิบครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการทำคืออยากให้คนที่ได้เอาไปใช้เนี่ยได้ไปใช้ประโยชน์จริงๆที่ก็สะพายใช้ใส่ของอะไรก็ได้หรือว่าจะไปเดินตลาดอย่างเงี้ยผ้าเป็นผ้าที่แข็งแรงมากๆครับใช้ไปสักพักเนี่ยมันจะนิ่มมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แข็งด้วยกระเป๋าใหญ่ด้วยนะใครที่มีลูกใส่ของแพมเพิร์สใส่ลูกเข้าไปก็ได้ใส่ลูกใส่ลูกไม่ได้จะได้ค่ะย่าค่ะอ๋อนี่คือวัตถุประสงค์นะนอกจากว่าจะร่วมทำบุญได้บุญกุศลแล้วเนี่ยสิ่งของที่ร่วมทำบุญอย่างเนี้ยเราก็ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยนะคะต้องร่วมทำบุญยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วมีวันนี้แหละครับก็มีถึงตอนประมาณเที่ยงนะครับที่อาคารมารีนนท์นะครับผมก็เราจะไปทำบุญกฐินนะครับวันที่21ตุลาคมนี้นะครับผมที่วัดหนองแวงอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองครับก็คือ
ร่วมทำบุญ 1,000 บาทครับก็จะได้รับกระเป๋า1ใบครับผมใช่ครับค่ะแล้วทุกครั้งที่เลือกสถานที่วัดที่ไปทำบุญเนี่ยเลือกยังไงคะจริงๆก็เลือกเอาตามความเหมาะสมด้วยโอกาสด้วยจริงๆแล้ววัดที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีเสนอมาเนี่ยก็มีเยอะครับแต่จริงๆแล้ววัดเนี่ยครับผม เราได้ทาบทามไว้ประมาณสัก2-3ปีแล้วครับไม่ใช่ว่าเลือกเป็นแบบทีละวัดไม่ใช่ครับค่ะก็พิจารณาอะไรทุกอย่างแล้วอ๋อค่ะแล้ววันนั้นวันที่ไปทำบุญทอดกฐินเนี่ยนะคะคือหลังจากออกพรรษาแล้วใช่ไหมคะแล้วไปด้วยกันไหมคะหรือว่าให้เปิดโอกาสให้กับแฟนคลับได้ไปที่วัดด้วยไปครับเชิญหมดเลยครับใครว่างก็ไปกันผมเลยย่าไปครับที่สิงหาคมเห็นว่าก็มีการเปิดบัญชีเนาะให้คนที่สามารถร่วมทำบุญได้ด้วยก็จะมีใน Instagram ของแม่ผมนะครับก็ย่าก็มีลงไว้นะครับใครที่อยากจะร่วมทำบุญตัวเล็กตัวน้อยครับผมก็เชิญได้เลยครับหรือว่าใครที่ว่างไปก็เชิญแต่วันนี้พิเศษก็คือมาแล้วก็มาทำบุญได้รับกระเป๋าผ้าได้ลายเซ็นแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเด็กย่าด้วยรู้สึกไงบ้างคะที่เนี่ยแฟนๆก็ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราดีใจครับวันนี้ทุกอย่างดีครับอากาศก็ดีลมดีค่ะใช่ค่ะก็เหมือนเป็นแบบว่ากิจกรรมที่เราทำทุกปีกันอยู่แล้วก็ได้ทำแล้วอบอุ่นดีค่ะค่ะณเดชตั้งใจเซ็นมากเลยนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นนี่ครับเป็นมือคนนี้เลยดูเสื้อพอดีว่าเป็นอุบัติเหตุจากการเซ็นแล้วปากกาแตกใช่ค่ะจะโดนไปด้วยขอโทษนะค่ะเดี๋ยวพี่ก็ขอร่วมทำบุญด้วยนะขอร่วมทำบุญด้วยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวช่วยเซ็นให้พี่ด้วยนะคะได้สักครู่หนึ่งนะคะมาถามเป็นเรื่องผลงานกันหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็อ่านข่าวที่พี่ออฟเนี่ยนะคะพูดถึงว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยได้ไปเข้าฉากภาพยนตร์เรื่องนาคี2แล้วได้เห็นบอกว่าณเดชน์จะย่าเนี่ยทำการบ้านเนี่ยดีมากพี่ออฟใช้คำว่าเข้าถึงบทบาทอย่างแม่เองก็คอยมาถามพี่ออฟว่าทำยังไงจะให้ผมแสดงได้แตกต่างจากที่เคยแสดงเป็นตำรวจที่ผ่านมาค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็จริงๆแล้วเราเริ่มถ่ายกัน2คิวแล้วนะครับก็มันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่นะครับผมใหม่นะฮะนี่เขาเลยยิ่งใหม่กว่าเดิมอีกใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ตื่นเต้นดีครับแต่ว่าอยู่ในกองสนุกครับสนุกมากๆแล้วก็สิ่งที่พี่ออฟบีฟเราหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ชิลครับผมชิลก็ผมเล่นเป็นออฟพงพัทครับในเรื่องมีความชิลแบบออฟพงพัทอย่างเช่นถ้าถามว่าพี่ออฟครับว่าฉากนี้ผมควรทำยังไงครับพี่ออฟจะตอบว่าเป็นพี่เลยแบบอ๋อ งั้นไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับแต่ว่ามันก็จะมีความดิบของผู้ชายไม่มีเขาเรียกว่ามันจะคนละฟีลลิ่งกับละครครับผมคือมันจะมีความจริงความดิบความของความเป็นผู้ชายอยู่ในตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะนะของย่าเราเป็นยังไงบ้างคือของพี่ณเดชน์จะงานหนักกว่าย่าค่ะถ่ายไปแค่แบบกระจุงกระจิ๋งค่ะใช่ค่ะก็สนุกดีมันเป็นอีกอารมณ์นึงเลยค่ะคือไม่เคยเข้ากองหนังมาก่อนค่ะก็แปลกดีค่ะคือภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูใช่ค่ะการถ่ายทำด้วยแบบกล้องเดียวแบบว่าไอ้คลิปทุกอย่างที่เขาใช้มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทุกอย่างมันสมจริงมากโหใช่ค่ะแล้วไปแต่งหน้าไหมคะก็เรียกว่าตอนที่เช็ดหน้าค่ะทิชชู่ก็ออกมาแล้วค่ะแต่ว่าเราแต่งไปก็จะต้องลบหน้าตลอดเลยใช่ใช่ของไปใส่ไปอย่างเงี้ยลบออกเสื้อผ้าก็จะทำให้ยับหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันได้อารมณ์ดีค่ะต้องการความเรียวก็ดีนะค่ะแล้วพี่ออฟบอกว่าบอกณเดชน์ว่าเลยนะเพื่อให้ลบภาพบทบาทที่เราเคยติดอยู่เนี่ยที่ณเดชน์เข้าไปปรึกษาที่แกใช้คำว่าใส่ตะกร้าล้างน้ำใส่ตะกร้าล้างน้ำครับผมเขาละลายพฤติกรรมหรือว่าละลายบทบาทเก่าๆเราบอกจะเกาตูดอะไรเกาอะไรก็ได้เกาได้หมดเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าให้กลับมาเป็นตัวเองเต็มที่เอาได้คือตัวเองครับก็มันมีความสนุกครับสนุกครับทำงานยอมสนุกครับเดี๋ยวจะไปถ่ายเมื่อไหร่คะอาทิตย์หน้าครับเราต้องมีเรื่อยๆนะค่ะคิวเยอะเหมือนกันครับสู้ๆนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยครับค่ะแล้วอีกอย่างนึงที่หลายคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินที่ณเดชน์กับย่าไปรำถวายพ่อปู่แล้วก็แม่ย่ารำสวยมากถึงแม้มีเวลาซ้อมแค่5ชั่วโมงก็ตามครับเรื่องรำย่าอาจจะแบบเป็นผู้หญิงนะแต่สำหรับณเดชน์ผู้ชายแล้วรำเป็นยังไงประสบการณ์นี้มันเป็นยังไงเขาเรียกว่าการตั้งวงมือนี่แบบว่าตั้งวงยากจริงๆนะเขาเรียกว่ารำ
ผมต้องรำพระนี่ต้องรำนางนะครับผมมันก็จะความแข็งแรงก็จะคนละแบบกันผู้ชายก็ต้องตั้งมือสูงแขนสูงอกพายไหล่พึงอะไรเงี้ยครับผมไม่เคยรำมาก่อนเลยค่ะยังงงเหมือนกันว่าทำได้เอ๊ะว่าทำได้ค่ะพอดูคลิปนี้เห็นลีลาเรารำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็แล้วแต่คนเนาะนะแต่ว่าเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกปิติยินดีว่ามันเป็นการรำถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็เนื่องด้วยว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราก็หนึ่งก็มีนาคีภาค2ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวย่าเองเนี่ยก็เรียกว่าอะไรมาลำถวายให้พญานาคอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องเขาก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยกับเรื่องของพญานาคด้วยอะไรเงี้ยค่ะย่าเองเคยได้ลำแบบนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยตั้งวงไม่เคยทำอะไรเลยค่ะเกี่ยวกับการลำก็สนุกนะคะมันเป็นอีกวัฒนธรรมนึงของคนไทยที่หนูว่ามันสวยงามมากๆจริงๆค่ะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของวันแรกที่เราลำกันนะคะครูที่มาสอนก็คือขำตลอดขำแบบขำแล้วเขาบอกว่าโอ้เหมือนลำไทยเก๊กกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหคือลำอยู่แล้วก็เพลงหายไปใช่ค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเราแบบสติเรายังต้องยังไงบ้างกับตรงนั้นก็อึ๊กนึงเหมือนกันครับในใจว่าเอ้ยจะทำยังไงต่อดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงของแบบพี่ๆที่ลำด้วยกันด้วยเราก็จับจังหวะกันได้เราก็ลำไปจนจบแล้วเพลงก็มาตอนจบพอดีอย่างเงี้ยครับคือเห็นหน้าณเดชน์เลยว่าพอเสียงดับปุ๊บณเดชน์ยิ้มมันแบบเอาแล้ว เล่นผมแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีครับแล้วก็มีการแชร์คลิปนี้เนี่ยกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็ได้เห็นว่า อีกหนึ่งทักษะนะคะของยาย่าแล้วก็ณเดชน์ในเรื่องของการร่ายรำนะคะแล้วในภาพยนตร์นาคีเองต้องมีทักษะอะไรเพิ่มเติมยังไงอีกไหมคะไม่ต้องรำครับในเรื่องแต่ว่าผมว่านาคีภาค2เป็นอะไรที่น่าติดตามมากนะครับต้องบอกว่าทีมงานทุกคนเนี่ยแบบทำงานกันเหนื่อยมากเขาทำงานด้วยความรักมากๆเลยค่ะเขาใส่แบบแพชชั่นเข้าไปเยอะมากจริงๆอะค่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่ออฟใช่ไหมคะเราก็ได้ยินเสียงคำเล่าลือพี่ออฟมาใช่ไหมคะพอได้ร่วมงานจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำงานพี่ออฟไม่เครียดนะครับสบายมากแล้วพี่ออฟเป็นคนที่พูดอะไรก็ตรงๆแล้วก็ตรงจุดนะเข้าใจง่ายครับนะเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงจุดก็คือว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยอยากไม่ใช่แต่พี่ออฟก็จะเป็นประมาณนี้ไหนลองเล่นให้ดูก็แล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราตีความออกมาเป็นยังไงบ้างบอกอยู่ที่ฟิลถ้าฟิลมามันก็ไปของมันเองตอนที่จะไปเข้ากองวันแรกก็ตื่นเต้นไหมหนูว่าตื่นเต้นเพราะหนูต้องพูดภาษาอีสานค่ะว่าจะถามอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังที่ลองพูดไปไม่คิวโอเคครับโอเคครับโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมหนึ่งคือคิวแรกแรกเลยสองก็คือเขาพูดภาษาอีสานต้องโต้ตอบกันด้วยเราคนอีสานแต่เราต้องพูดกลางอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพูดแบบไดร็อกมาสิบไดร็อกคุยกันมันยากด้วยนะครับไม่ได้พูดอยู่คนเดียวใช่ไหมครับต้องโต้ตอบกันแล้วก็เขาก็ทำมาได้ดีทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แล้วทุกคนก็คอยสอนในกองก็จะมีพี่ๆคนอีสานอะไรเงี้ยที่จะพูดอีสานยาย่าอะไรเงี้ยคอยช่วยๆกันไปคอยยาพูดได้ทุกคนก็ปรบมือแล้วยาย่าทำตัวให้คุ้นชินกับการใช้ภาษาอีสานยังไงบ้างในกองพูดภาษาอีสานกับพี่ๆเขาไหมก็ตอนนี้ไม่มีใครพูดภาษาไทยปกติกับหนูแล้วซึ่งหนูก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหนูก็พยักหน้าไว้ก่อนอย่างน้อยเราจะได้ซึมซับสำเนียงเนอะค่ะค่ะนะก็คือเป็นความท้าทายของนักแสดงนะได้รับบทบาทอะไรเนี่ยคือก็แสดงได้อ่ะนะจนเราดูบางทีก็คือนักแสดงเนี่ยได้ใส่ออกมาเนี่ยสมบทบาทจนคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นการสมบทบาทในละครนั้นๆไปนะคะท้ายนี้มีอะไรอยากที่จะฝากแฟนๆจะชวนมาร่วมบุญอะไรอย่างนี้ไหมคะเชิญค่ะก็ฝากด้วยครับสำหรับบุญกฐินครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าในฤดูกาลนี้ก็มีกฐินในหลายที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้กฐินทุกกองนะครับผมประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณได้หวังไว้รุ่งธนาบุญกับทุกกองนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับผมกฐินผมกับน้องอาย่านะครับผมวันที่21ตุลาคมนี้นะครับถ้าใครว่างก็เรียนเชิญกันไปครับแล้วก็สามารถที่จะบริจาคได้นะคะถ้าว่าใครที่ไม่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นชื่อบัญชีเนี่ยให้เรียบร้อยแล้ว
นะคะที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะก็เลขที่ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะแล้วที่ก็ขอบคุณยาอนุโมทนาด้วยนะคะครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นหมดเวลาของโต๊ะข่าวบันเทิงแล้วนะคะเราลากันไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเซ็นเซ็นเลยค่ะ